ลิปนี้สาวโบคาดาลาโบห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะมาอัปเดตสกินแคร์ไลน์ใหม่ของเขาให้ชมกันกับสิ่งนี้ฮาดะลาโบโคจิค่ะหน้าตามีความญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะขอบอกว่าลายนี้เขามาพร้อมกับคุณสมบัติถึง3อย่างด้วยกันค่ะก็คือให้ผิวอ่อนเยาว์ชุ่มชื่นแล้วก็เปล่งประกายกระจ่างใสเห็นคุณสมบัติมาครบในขวดเดียวแบบนี้เชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยแล้วล่ะว่าแล้วมันต่างจากฮาดะลาโบสูตรอื่นๆอย่างไรอธิบายให้ฟังกันแบบง่ายๆเลยนะคะคือฮาดะลาโบเนี่ยเขาจะจำแนกสกินแคร์ของเขาออกเป็นกลุ่มๆโดยแบ่งตามเฉดสีนะคะซึ่งแต่ละสีของเขาก็จะตอบโจทย์กับปัญหาผิวที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีปัญหาผิวด้านใดที่มันดูโดดเด่นเป็นพิเศษอยากจะแก้ไขด้านนั้นก่อนนะคะก็ให้เลือกสีที่ตอบโจทย์กับปัญหาผิวของเราแค่นั้นเองค่ะอย่างสีขาวออริจินอลของเขาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นสีฟ้าช่วยเรื่องกระจ่างใสสีแดงช่วยเรื่องริ้วรอยสีเขียวช่วยเรื่องสิวแล้วก็มีกลุ่มพรีเมียมที่เหนือจะเข้มข้นพิเศษนะคะพรีเมียมสีทองก็เน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวโทรมนะคะอยากกู้ผิวเร่งด่วนแล้วก็มีพรีเมียมที่เป็นสีฟ้าก็คือทั้งเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาผิวด้านใดที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ก็เหมือนจะมีปัญหาด้านละนิดด้านละหน่อยนะคะอยากจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นกระจ่างใสนะคะลายฮาดะลาโบโคจิสูตรใหม่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ที่สุดค่ะมาทำความรู้จักส่วนผสมหลักในฮาดะลาโบโคจิกันก็คือเจ้าตัวโคจิเนี่ยแหละค่ะโคจินะคะคือหัวเชื้อหมักค่ะที่เป็นวัตถุดิบเก่าแก่ในการทำอาหารของคนญี่ปุ่นเลยเพราะว่าใช้ทำทั้งโชยุมิโซะเหล้าหวานเหล้าโชจูนะคะโดยโคจิเนี่ยได้มาจากการที่เรานำข้าวไปหมักกับเชื้อราที่มีประโยชน์นะคะก็จัดว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นค่ะซึ่งข้าวที่ใช้ทำโคจิในฮาดะลาโบนะคะใช้ข้าวพันธุ์ที่ชื่อว่าโคชิฮิคาริค่ะตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดของเขาเลยนะคะแล้วก็นำไปปลูกในจังหวัดนิกาตะที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นชื่อที่สุดในเรื่องของการปลูกข้าวค่ะเพราะว่าน้ำในนาข้าวที่นั่นนะคะเป็นน้ำที่ได้จากการละลายของหิมะที่มาจากเทือกเขาสูงนะคะจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่ะแล้วเนี้ยเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวแค่ปีละครั้งนะคะเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลนั่นเองค่ะโดยเขาจะเริ่มหวานกันตอนเมษาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเอาตอนสิงหากันยานะคะแล้วพอเก็บเกี่ยวมาเสร็จเนี่ยก็เอามาทำโคจิเลยค่ะไม่ได้เอาไปแช่ไว้ในยุ้งฉางดังนั้นเนี่ยข้าวที่นำมาทำเป็นข้าวใหม่นะคะจึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวเราค่ะความดีงามของตัวโคจิในส่วนผสมนะคะก็คือมีไฮโดรไลซ์ไรซ์โปรตีนนะคะที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะจึงทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเนียนนุ่มค่ะแล้วเขายังมีตัวเปปไทด์ที่ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสที่ใช้ในการผลิตเม็ดสีเมลานินด้วยดังนั้นเนี่ยจึงช่วยในเรื่องความกระจ่างใสไปพร้อมกันนะคะก็จัดว่าตัวโคจินี้เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์อินกิเดียนเลยนะเพราะว่านางมาตัวเดียวแต่ว่าให้คุณสมบัติแบบครบๆไปเลยจ้าฮาดะลาโบโคจิคนนี้เขาเลยเคลมว่าช่วยทั้งเรื่องให้ผิวอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งประกายกระจ่างใสค่ะฮาดะลาโบโคจิจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ชิ้นค่ะก็จะมีเป็น Cleansing Foam Treatment Essence Treatment Cream แล้วก็ Treatment Night Cream นะคะแน่นอนว่าส่วนผสมหลักของทั้ง4ชิ้นก็คือตัวโคจิค่ะและตามคอนเซปต์ของฮาดะลาโบนะคะก็ต้องไม่มีสารในกลุ่มที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองก็คือไม่มีสีไม่มีน้ำหอมสังเคราะห์ไม่มีมิเนอรัลออยล์ค่ะแต่ต้องบอกไว้นะคะว่าลายนี้มีแอลกอฮอล์นะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี้ยเขาไม่ได้ใส่ลงไปค่ะเป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักโคจินะคะแล้วก็อยู่ลำดับเนี่ยค่อนมาทางท้ายๆเลยแล้วก็ใส่สารเติมความชุ่มชื้นมาจัดเต็มดังนั้นแอลกอฮอล์นี้ไม่ได้มีผลให้ผิวเราแห้งลงแต่อย่างใดเลยค่ะชิ้นที่เป็นนางเอกของลายนี้ก็ต้องขอยกให้ขวดนี้นะคะตัว Treatment Essence นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของโคจิเนี่ยเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เราสามารถใช้ควบคู่กับ4สเต็ปของเขาหรือว่าเอาไปแมทช์ใช้กับสกินแคร์อื่นของเราก็ได้นะคะซึ่งเนื้อ Treatment Essence ตัวนี้บอกเลยว่ามีความเหลวเดี๋ยวกดให้ดูแอบเสียวหกเนี่ยค่ะเนื้อมันจะเป็นแบบขาวขุ่นๆแล้วมีความเหลวแบบนี้นะคะอ่ะหยดแล้วจ้าโดยตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่แบบลื่นๆแล้วก็ไม่ได้ใส่กริ้งทีเดียวนะคะคือทาลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเติมความชุ่มชื้นได้ทันทีนะคะแต่ก็ถือว่าซึมผิวค่อนข้างไวนะคะเวลาเซตตัวแล้วเนี่ยจะเหลือความหนึบผิวแบบว่านิดนึงนะคะเหมาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพวกผิวขาดน้ำอะไรเงี้ยเวลาทาลงไปจะรู้สึกว่าเอ้ยมันชุ่มขึ้นทันทีแล้วที่ใส่ชอบมากคือผิวมันจะนุ่มๆ นะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีกลิ่นของน้ำหอมสังเคราะห์นะคะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวโคจิอะค่ะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะมันจะเป็นแนวแบบข้าวที่มาหมัก
นิดนึงนะคะแต่ใช้ไปสักพักก็จะรู้สึกชินกับกลิ่นเขานะคะสำหรับเราก็รู้สึกว่าทาลงไปแล้วกลิ่นก็สดชื่นดีนะทุกคนแต่ที่ชอบมากก็คือฟิลที่แบบทาลงไปแล้วมันชุ่มทันทีคือจับแล้วผิวมันแบบมีความนุ่มเด้งสู้มือขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ใช้ทาแค่หน้านะคือบางทีรู้สึกว่าผิวตัวตรงไหนที่แบบมันแห้งๆตึงๆอะค่ะก็เอาโลชั่นตัวเนี้ยตบๆลงไปนิดนึงอะก็จะรู้สึกว่าผิวตรงนั้นอะมันมีความยืดหยุ่นโอเคขึ้นนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เติมความชุ่มชื้นได้แบบทันตาดีมากเลยอะอันนี้แถมเป็นทริคให้สำหรับใครที่หน้าแห้งเหมือนทางเรานะคะตัวนี้ทาเมคอัพรอดนะเพราะว่านี่ลองมาแล้วนะคะเวลาใช้ไม่ต้องปั๊มออกมาเยอะนะทุกคนสักครึ่งปั๊มก็พอนะคะแล้วก็กระจายเขาให้ทั่วสองฝ่ามือนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้วิธีการกดนะคะไม่ปาดนะทุกคนกดเข้าไปเบาๆแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยไม่ขึ้นเป็นคราบนะคะแต่ว่าผิวของเราอะค่ะจะเห็นว่ามันดูโกลว์ขึ้นมันดูมีความแบบเนี้ยฉ่ำน้ำผิวกระจกขึ้นมาเลยซึ่งผิวแห้งอย่างเราเลิฟมากแล้วคือจุดไหนที่แบบมันมีอาการแครกตกร่องอย่างพวกร่องแก้มเนี้ยนะคะก็กดเข้าไปจ้ากดๆเข้าไปแบบเนี้ยมันจะไปทำให้ตัวเนื้อรองพื้นที่กองรวมกันอยู่อะค่ะคลายตัวออกนะคะพวกร่องก็จะดีขึ้นเป็นวิธีที่แบบเฮ้ยเราเลิฟมากและสำหรับใครที่อยากได้รับการบำรุงจากโคจิเต็มสตรีมเลยนะคะก็แนะนำว่าใช้เป็น4ขั้นตอนของเขาได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นตัว cleansing foam นะคะโฟมตัวนี้บีบออกมาเป็นเนื้อสีขาวนะคะปริมาณการใช้ไม่ต้องบีบเยอะเพราะว่าเขาขึ้นฟองง่ายนะคะตีกับมือเนี่ยก็ให้ฟองนุ่มระดับนึงแล้วแต่ถ้าอยากได้ฟองแบบวิปเลยนะคะแนะนำตีกับตะข่ายตีฟองค่ะได้ฟองแบบแน่นนุ่มสะใจมากๆนะคะตัวนี้เวลาล้างไปแล้วค่ะจะรู้สึกเลยว่าเขาทำความสะอาดพวกคราบมันได้ดีมากโดยที่หลังล้างเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแห้งตึงผิวด้วยค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือ treatment essence ตัวนี้ก็สาธิตให้ดูทั้งเนื้อและวิธีการใช้กันไปแล้วนะคะซึ่งการใช้จริงเนี่ยปริมาณการใช้ก็แล้วแต่สภาพผิวเนาะอย่างใส่ผิวแห้งก็จะใช้อยู่ที่ประมาณปั๊มครึ่งถึง2ปั๊มนะคะแต่ทางเราไม่ได้ทาแค่หน้านะทุกคนเราจะทาไล่ลงมาคอแล้วก็เนินอกด้วยค่ะบำรุงผิวให้สวยจริงต้องสวยตั้งแต่หน้าจรดคอนะคะขั้นตอนต่อมา treatment cream ชิ้นนี้แนะนำให้ใช้เป็น moisturizer สำหรับตอนกลางวันครับโดยลักษณะเนื้อจะมีความเก๋มากค่ะกดลงไปแล้วมันจะแบบหยุ่นๆเด้งๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อครีมแบบซูเฟลค่ะซึ่งเวลาปาดออกมาตอนแรกจะเหมือนดูข้นนะคะแต่พอเกลี่ยลงผิวแล้วอะค่ะเนื้อของเขาลื่นแล้วก็เกลี่ยไปบนผิวได้ง่ายมากนะคะและพอเซตตัวกับผิวแล้วตัวนี้ไม่เหนียวไม่มันไม่เหนอะนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะซึ่งจริงๆตัวเนี้ยถ้าผิวไม่ได้แบบแห้งขาดความชุ่มชื้นมากนะเราสามารถใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ได้สำหรับทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือทรีทเมนต์ไนท์ครีมค่ะบอกเลยว่าชิ้นนี้เนื้อเข้มข้นมากนะคะใครผิวแห้งแบบทางเราเลิฟแน่นอนค่ะใช้ไปเองเนี่ยครึ่งกระปุกแล้วนะคะลักษณะเนื้อของเขาจะมีความข้นค่ะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยจะเคลือบปิดผิวด้านบนไว้นะคะรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานตลอดคืนจริงซึ่งส่วนตัวอย่างใส่เวลาที่ไปที่อากาศเย็นหรือว่าอากาศแห้งนะคะใส่จะทาหนานิดนึงเหมือน sleeping mask ไปเลยค่ะตื่นเช้ามาจับผิวได้เลยค่ะน่าจะแบบนุ่มแล้วผิวมันจะดูแบบอิ่มฟูจริงค่ะสรุปความรู้สึกของทางเราหลังจากได้ลองใช้ฮาดะลาโบโคจิมาพักใหญ่แล้วดูจากปริมาณที่คล่องไปได้นะคะสิ่งที่ใส่ชอบมากก็คือความชุ่มนุ่มแล้วก็เด้งค่ะอันนี้สัมผัสได้ตั้งแต่ตอนทาเลยนะคะว่าเติมความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากหลังทาเนี่ยผิวจะนุ่มขึ้นเลยนะคะแล้วใช้ครบขั้นตอนนะคะผิวดูเด้งมากทุกคนคือแบบมันจะมีความอิ่มฟูความแน่นของผิวขึ้นมาเลยโดยเฉพาะใช้ตัวทรีทเมนต์เอสเซนต์อันนี้คู่กับตัวไนท์ครีมอะค่ะถ้าใครผิวแห้งคู่นี้คือแบบเลิฟมากจริงทุกคนส่วนในเรื่องความกระจ่างใสต้องบอกตามตรงว่าทางเราเนี่ยแทบไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าผิวเราไม่ได้คล้ำกว่าปกตินึกออกไหมเป็นคนบำรุงผิวเสมอทากันแดดนะคะก็เลยไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่มันคือเรื่องดีนะนั่นหมายความว่าเราคงคุณภาพผิวเรามาได้ค่อนข้างโอเคซึ่งจริงแล้วอะค่ะในเรื่องการดูแลผิวเราควรจะป้องกันนะคะไม่ใช่รอให้มีปัญหาแล้วค่อยเอาอะไรมาทาเพื่อแก้ค่ะสุดท้ายในเรื่องของราคา cleansing foam อันนี้120กรัมอยู่ที่380บาทค่ะต่อมา treatment essence นะคะมีเลือก2ขนาดค่ะมีขวดใหญ่นะคะ110 ml อยู่ที่880บาทแล้วก็มีขวดน้องจิ๋วขนาดพกพาด้วยนะคะ30 ml อยู่ที่259บาทค่ะส่วนสำหรับครีมนะคะราคานี้ไม่เท่ากันนะตัว treatment cream นะคะ50กรัมจะอยู่ที่980บาทแล้วก็ตัว treatment night cream นะคะจะอยู่ที่1080บาทค่ะมีโปรลดราคาบ่อยมากอันนี้ไปแอบถ่ายในว่าสั่นมาเมื่อวันก่อนนะคะพอดีแวะไปพอดีลดราคาอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีตัวเทสเตอร์ให้
ให้ทดลองด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเป็นอย่างไรก็เข้าไปลองดูก่อนได้ค่ะซึ่งราคาโปรโมชั่นมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ต้องเช็คเอาเองดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปแล้วค่ะ